ิกชั่วคราวหมายเลข1ค่ะม่านมุกสมาชิกชั่วคราวหมายเลข2ค่ะขนมหวานสมาชิกชั่วคราวหมายเลข3ค่ะหงหยกสมาชิกชั่วคราวหมายเลข4ค่ะซีมอนสมาชิกชั่วคราวหมายเลข5ค่ะเกดสมาชิกชั่วคราวหมายเลข6ค่ะตาลสมาชิกชั่วคราวหมายเลข7ค่ะสวัสดีค่ะต้นน้ำสมาชิกชั่วคราวหมายเลข1ค่ะได้เล่าถึงประสบการณ์การออดิชั่นนะคะจนได้มาเป็นสมาชิกชั่วคราวทั้ง7คนค่ะประสบการณ์การออดิชั่นเหรอคะก็ทั้งกดดันทั้งตื่นเต้นเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีออดิชั่นรอบหนึ่งที่ให้ท่องภาษาญี่ปุ่นแล้วต้นน้ำไม่เคยท่องมาก่อนเลยแล้วก็จำไม่ค่อยได้เลยค่ะแล้ววันถัดไปก็จะแข่งก็จะออดิชั่นแล้วก็เลยกดดันค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ได้เจอคนน่ารักน่ารักเพียบเลยค่ะต้นน้ำชอบดูอนิเมะใช่ไหมคะแนะนำอนิเมะให้หน่อยได้ไหมคะสักสองเรื่องโอ้มีมากมายไปหมดเลยค่ะสองเรื่องเหรอคะขอแนะนำดร.สโตนแล้วก็เอาดร.สโตนกับวันพีซค่ะต้นน้ำต่อยมวยด้วยเหรอคะใช่ค่ะโชว์การต่อยมวยให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเตะไม่ได้ก็มีตั้งกะค่ะตรงนี้ประมาณนี้ค่ะถ้าเราเป็นผู้ท้าชิงจะเลือกท้าชิงกับใครในอีก6คนที่เหลือคะเพราะอะไรและคิดว่าตัวเองเนี่ยจะชนะไหมต้นน้ำขอเลือกท้าชิงพี่มานุค่ะเพราะว่าพี่มานุเป็นคนที่ต้นน้ำติดตามแล้วก็เป็นคนที่ต้นน้ำนับถือต้นน้ำก็ถ้าได้ท้าชิงกับพี่เขาต้นน้ำก็จะภูมิใจมากๆเลยค่ะที่วันหนึ่งเคยได้ร่วมแข่งขันกันค่ะเรื่องแพ้ชนะเหรอคะก็คิดว่าน่าจะชนะได้ค่ะรักพี่มานุค่ะผู้ท้าชิงที่ต้นน้ำกลัวที่สุดน่าจะเป็นแบบที่ขี้อ้อนขี้อ้อนค่ะเพราะต้นนั้นเพราะต้นน้ำอ้อนไม่ค่อยเป็นค่ะแล้วก็เป็นคนใจอ่อนด้วยมาสายน่ารักนี่แพ้เลยเดบิวต์เป็นสมาชิกตัวจริงได้หรือไม่คะได้ค่ะพอต้นน้ำพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเป็นกำลังใจต้นน้ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะม่านมุกค่ะเป็นสมาชิกชั่วคราวหมายเลข2เล่าถึงประสบการณ์การออดิชั่นจนได้มาเยือน7คนในรายการหน่อยค่ะก็การออดิชั่นใช่ไหมคะก็ตื่นเต้นมากๆมีแต่เด็กสาวนะคะที่มีความฝันเห็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะก็ผ่านการออดิชั่นมาตั้งแต่รอบ200คนแล้วก็รอบ50คนจะมาเป็นเมมเบอร์ชั่วคราวใช่ไหมคะก็พยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่มากๆทั้งฝึกซ้อมร้องเพลงฝึกซ้อมเต้นนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าอาจจะมีผิดพลาดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็รู้สึกว่าทำทุกอย่างอย่างเต็มที่มากๆก็คิดว่ากรรมการคงเห็นในความตั้งใจนะคะแล้วก็ให้โอกาสมั่นมุกมายืนอยู่ตรงจุดนี้นี่เองและจุดด้อยของตัวเองคืออะไรเหรอคะจุดเด่นน่าจะเป็นที่ความสดใสนะคะแล้วก็พลังงานที่อยากที่จะส่งมอบความสุขให้กับทุกคนค่ะส่วนจุดด้อยเหรอคะจุดด้อยเนี่ยมันก็หาไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่นะคะมันมีอยู่ข้อเดียวนะคะตอนนี้ที่รู้สึกว่าเป็นจุดด้อยคืออายุเยอะค่ะ แต่ว่าจุดๆไว้นะคะจริงๆแล้วมันก็อายุแค่16เองค่ะ ถ้าเราต้องเป็นผู้ท้าชิงจะเลือกท้าชิงกับใครในอีก6คนที่เหลือเพราะอะไรและคิดว่าตัวเองจะชนะไหมคะถ้าเกิดจะต้องเลือกท้าชิงกับสมาชิกชั่วคราวตอนนี้ใช่ไหมคะเฮ้ยคิดยากมากเลยอ่ะขอเลือกเป็นน้องต้นนุ่มเอ้ยต้นหนาวค่ะเหตุผลนะคะง่ายมากเลยเพราะว่ารักน้องค่ะเอ็นดูก็เลยอยากท้าเมื่อกี้นี้ก็คือแบบว่ามุกเป็นคนถามคำถามต้นน้ำไงต้นน้ำถามมุกก็เลยได้เรามาสู้กันดีกว่าไฟ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 เพราะเราเป็นสายบวกทั้งคู่อยู่แล้วอะไรอย่างงี้นะคะสายบวกแล้วคิดว่าจะชนะคิดว่าจะชนะไหมเหรอคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะตอบแบบนางงาม เป็นเรื่องของอนาคตนะคะแต่ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ไม่แพ้ต้นน้ำแน่นอนผู้ท้าชิงที่กลัวที่สุดใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะมันมุกไม่ค่อยกลัวใครเลยค่ะลักษณะที่กลัวอย่างเดียวนะคะก็คือเด็กค่ะ ถ้าเกิดมีสักแบบอายุ12ใช่ไหมคะมาท้ากับมันมุกก็จะรู้สึกแบบเอ็นดูค่ะแบบว่าโอ้หนูน้องอะไรเงี้ยมันแบบไม่กล้าแบบเกรงใจอะไรอย่างงี้ในฐานะพี่สาวคนโตเหนื่อยแค่ไหนคะที่ได้มาดูแลน้องๆทั้ง6เหนื่อยมากค่ะ
ล้อเล่นน้องๆ น่ารักมากเลยค่ะทั้ง6คนเลยถึงแม้ว่าจะมีแบบเอ้ยดื้อบ้างอะไรบ้างแต่ก็ถือว่าน่ารักมากๆค่ะแล้วก็น้องๆเป็นเด็กดีทุกคนเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับตัวน้องๆทุกคนแล้วก็คาแรคเตอร์น้องๆทุกคนก็คือน่ารักน่าติดตามกันทุกคนเลยค่ะพี่ถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดจากเมมเบอร์วงสมาชิกทีมพี่น้องคิดว่าข้อนี้ได้เปรียบของได้เปรียบกว่าคนอื่นหรือเปล่าได้เปรียบในแง่ของเราเคยขึ้นเวทีมาแล้วเยอะด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะแบบไม่ตื่นเต้นมากตอนที่แข่งค่ะอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยู่ที่เวลานั้นด้วยแล้วก็อยู่ที่การฝึกซ้อมของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีโอกาสขึ้นเวทีบ่อยแล้วแต่มั่นมุกนะคะจะไม่ยอมแพ้แน่นอนแล้วก็จะไม่แบบว่าอยู่เฉยๆแน่นอนค่ะจะสู้สู้จนกว่าจะชนะแน่นอนถ้าพี่ได้เดบิวต์เป็นลาไซดอลพี่มุกจะครอบทั้งสองวงเลยใช่ไหมได้คิดว่าตัวเองจะรับภาระไหวหรือเปล่าไหนจะมีงานไหนจะมีงานที่ดีเจชานอลอีกค่ะถ้าเกิดว่าได้เป็นสมาชิกนะคะ Last Idol ขึ้นมาจริงๆนะคะแน่นอนว่าต้องควบ2วงแน่นอนอยู่แล้วซึ่งมันมุกคิดว่ามันมุกรับไหวแน่นอนค่ะมาถึงจุดนี้แล้วนะคะเราจะมาไม่ไหวไม่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกโอกาสที่รับมามุกจะทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดแน่นอนค่ะก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็งานที่ J Channel ก็คิดว่าน่าจะยังทำต่อไปเรื่อยๆเช่นกันค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคิดว่าตัวเองจะฟันผ่าจนเป็นสมาชิกตัวจริงได้เด็ดขาดไหมคะแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมั่นมุกจะพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แน่นอนแล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับทุกโชว์ที่มั่นมุกจะได้โชว์ต่อไปในรายการด้วยนะคะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้มั่นมุกด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากน้องทั้ง7คนด้วยนะสวัสดีค่ะนางสาวสุจินทาโพสมชื่อเล่นชื่อขนมหวานค่ะอายุ17 ปีมาจากจังหวัดอุดรธานีหรือว่ามาจากอีสานนั่นเองค่ะค่ะหนูก็เริ่มจากการส่งคลิปวิดีโอรูปภาพทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ได้ผ่านเข้ามาเป็น200 คนค่ะแล้วก็เขาก็ให้โชว์ความสามารถที่เราเตรียมมาค่ะหนูก็โชว์เต้นค่ะแล้วก็ได้เข้ารอบไปจนถึง10 คนสุดท้ายค่ะแล้วก็เขาจะบังคับให้ร้องเพลงแบนวากอนแล้วก็เต้นไปด้วยค่ะแล้วลองบอกจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองหน่อยเอาเป็นจุดเด่นกันละกันค่ะหนูว่าจุดเด่นของหนูคือรอยยิ้มค่ะหรือว่าเสน่ห์ของหนูที่ทุกคนอาจจะสัมผัสมันได้แล้วก็จุดด้อยของหนูอาจจะเป็นการควบคุมความตื่นเต้นของตัวเองค่ะเพราะว่าเวลาหนูตื่นเต้นหนูจะลนแล้วก็ค่อนข้างที่จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราต้องเป็นผู้ท้าชิงแล้วเลือกท้าชิงใครอีก6 คนที่เหลือค่ะเพราะอะไรแล้วคิดว่าตัวเองจะชนะไหมคะค่ะถ้าหนูเป็นผู้ท้าชิงนะคะจะขอท้าฮงหยกค่ะเพราะว่าฮงหยกเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อยู่ในวัยเดียวกันด้วยค่ะคิดว่าเราก็น่าจะชนะเขาได้แล้วก็รู้สึกว่าเสน่ห์ของเราก็สามารถล้มตำแหน่งนั้นได้ด้วยค่ะท้าชิงที่เรากลัวที่สุดเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบผู้ท้าชิงที่เรากลัวที่สุดน่าจะเป็นสาวมั่นค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะถ้าคนที่มั่นใจมากๆมาท้าชิงเราก็จะมีการน้อยหรือว่าดรอปตัวเองลงนิดนึงค่ะก็อาจจะกลัวสาวมั่นนิดนึงค่ะว่าตัวเองจะฝ่าฟันจนไปเป็นสมาชิกตัวจริงได้เดบิวต์หรือไม่คะสำหรับหนูการเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็การฝึกซ้อมร้องซ้อมเต้นให้ได้มากที่สุดและถ้าหนูทำเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงหนูก็ไม่ซีเรียสค่ะคิดว่าจะฝ่าฟันไปจนถึง7 คนสุดท้ายไหมคิดว่าได้แน่นอนค่ะหนูต้องมั่นใจไว้ก่อนค่ะว่าหนูจะต้องเป็น7 คนสุดท้ายให้ได้ค่ะขอกำลังใจเพื่อนๆเด็กอุดรธานีเป็นภาษาอีสานให้ฟังหน่อยค่ะกะอยากให้ชาวอุดรธานีทุกคนซอยเป็นกำลังใจให้ขนมหวานและกะสมาชิกทั้ง6 คนใน Last Idol และกะซอยติดตามและกะ Last Idol ทั้งช่อง7 สีนั่นด้วยจ้าเขินสวัสดีค่ะหงหยกสมาชิกชั่วคราวหมายเลข4ค่ะล่าสุดประสบการณ์ออดิชั่นจนได้มาเป็นเมมเบอร์ชั่วคราว7 คนที่ไหนได้ไหมคะก็วันออดิชั่นรอบ200 คนนะคะหนูยอมรับเลยว่าหนูเตรียมมาแค่ร้องเพลงค่ะแต่ว่าหนูกลัวว่า
หนูจะไม่โดดเด่นค่ะเพราะว่าทุกคนก็สายร้องสายเต้นกันหมดเลยหนูก็เลยเหลือไปเห็นขวดน้ำในมือค่ะที่พี่ทีมงานเขาแจกหนูก็เลยเราเล่นคัพซองได้นี่ก็เลยลองมาใส่ท่าทางเป็นประกอบจังหวะใส่เพลงที่เราเตรียมมาค่ะส่วนรอบ50คนเนี่ยก็คือจะให้เต้นเป็นเพลงแบนด์วากอนนะคะเหมือนกันทุกคนเลยแล้วก็ร้องด้วยค่ะคิดว่าจุดเด่นแล้วจุดด้อยของตัวเองคืออะไรคะจุดเด่นของหนูนะคะก็คือความขี้เล่นแล้วก็กวนๆแล้วก็แบบมีความแบบบ้องๆอือๆแบบบางทีก็งงๆกับตัวเองเหมือนกันค่ะแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหนูค่อนข้างเป็นคนที่โตช้าค่ะจุดด้อยเลยก็คือบางทีหนูขี้เล่นมากเกินไปจนแบบว่าอาจจะไม่รู้เวลาไปนิดนึงทำหน้าจิ้งจกให้ดูหน่อยได้ไหมคะชิงกับใครในอีก6คนที่เหลือเพราะอะไรและคิดว่าตัวเองจะชนะไหมคะหนูจะเลือกท้าชิงขนมหวานค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วในคลับเฮ้าส์เขาบอกว่าเขาจะท้าหนูค่ะเพราะงั้นหนูก็เลยจะท้าเขาอ่ะคิดว่าจะชนะไหมหรอคะก็ต้องลองดูท้าชิงที่เรากลัวที่สุดมีลักษณะเป็นแบบไหนคะผู้ท้าชิงที่กลัวก็ผู้ใช้กำลังมั้งคะแบบสมมติว่าเราชนะแล้วเขาก็มาต่อยเราเงี้ยว่าตัวเองจะฟันฝ่าจนไปเป็นสมาชิกตัวจริงได้เดบิวต์หรือไม่คะได้ไม่ได้ก็ต้องลองดูค่ะก็จะทำเต็มที่ที่สุดค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะซีโมนสมาชิกชั่วคราวหมายเลข5ค่ะเล่าถึงประสบการณ์การออดิชั่นจนมาได้ยิน7คนในรายการก็คือหนูซีโมนนะคะอยากเป็นไอดอลอยู่แล้วค่ะก็เลยหาพวกแบบว่าออดิชั่นต่างๆในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะแล้วหนูก็ได้มาเจอกับรายการ Last Idol ค่ะแล้วก็หนูก็ได้ทำการออดิชั่นด้วยการร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราผ่านเข้ามาในรอบ200คนใช่ไหมคะหนูก็แบบเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเหมือนเดิมค่ะโดยหนูก็แบกกีตาร์มาจากจังหวัดกระบี่เลยค่ะแล้วก็รอบ50คนนะคะหนูก็ได้มีการร้องเพลงของแบนด์วากอนซึ่งเป็นเพลงของ Last Idol ญี่ปุ่นค่ะซึ่งโหมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะแบบว่าหนูก็แบบเอ้ยตัวเองจะติดหรือเปล่านะตอนที่ออดิชั่นค่ะจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองคืออะไรคะหนูคิดว่าจุดเด่นของหนูนะคะก็คือเสียงค่ะเพราะว่าหนูมีเสียงที่ค่อนข้างแมนอยู่ค่ะก็เลยเป็นจุดเด่นของหนูค่ะแล้วก็จุดด้อยนะคะหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่พูดว่าไม่ได้แคร์ค่ะแต่จริงๆหนูเก็บทุกคำพูดมาคิดค่ะเห็นว่าชอบ BTS กับ Blackpink มากเมนใครคะของวังทันโซยอนดันล่ะคะจริงๆหนูเมนพี่กินะคะก็คือแล้วก็มีหน่าเมนก็คือพี่จินนะคะแต่จริงๆก็คือเรามีทั้งหมด7วันใช่ไหมคะแล้วสมาชิกของบางทันนะคะก็จะมี7คนใช่ไหมคะหนูก็เลยเอาคนละวันค่ะแล้วก็ส่วน Blackpink นะคะหนูก็ชอบเจนนี่ค่ะคุณเกี้ยวน่ารักมากเลยหนูชอบคาริสมาของพี่เจนนี่มากเลยค่ะแบบว่าตอนอยู่บนเวทีพี่เขาแซ่บมากแล้วก็แบบเวลาอยู่กับแฟนค่ะพี่เขานั่งรักมากๆเลยค่ะถ้าเราต้องเป็นผู้ท้าชิงจะเลือกท้าชิงกับใครในอีก6คนที่เหลือเพราะอะไรและคิดว่าตัวเองจะชนะใครหนูนะคะจะเลือกท้าชิงกับต้นน้ำค่ะเพราะว่าหนูจะวัดความหล่อเท่ว่าใครหล่อเท่กันมากกว่ากันด้วยค่ะแล้วก็หนูก็อยากได้หมวกของต้นน้ำมากๆเลยค่ะแล้วก็คิดว่าจะชนะไหมหรอคะหนูคิดว่าอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนเพอร์ฟอร์มออกมาเราจะทำได้ดีขนาดไหนหรือว่าเราผิดพลาดตรงไหนไปหรือเปล่าค่ะผู้ท้าชิงที่เรากลัวที่สุดมีลักษณะแบบผู้ท้าชิงที่หนูกลัวที่สุดนะคะก็คือเป็นผู้ท้าชิงไทป์เดียวกับหนูเลยค่ะแต่หนูไม่บอกนะคะว่าหนูเป็นคนไทป์ไหนสมมติว่าแบบเขามีแนวเพลงที่คล้ายกับเราใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะเกิดการเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนค่ะว่าแบบเราพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วใครดีกว่าแล้วมันก็จะได้เห็นได้ชัดเลยค่ะคิดว่าตัวเองจะฝ่าฟันจนไปเป็นสมาชิกตัวจริงได้เดบิวต์หรือไม่ก็ต้องได้สิคะแต่ในตรงนี้นะคะเราก็ต้องดูว่าแบบในรายการเราสามารถเพอร์ฟอร์มออกมาได้ดีขนาดไหนเราจะผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเหมือนที่บอกไปค่ะสวัสดีค่ะเก๋สมาชิกชั่วคราวหมายเลข6ค่ะแล้วถึงประสบการณ์การออดิชั่นก่อนมาเป็นสมาชิกชั่วคราวไหนครับก็ก่อนมาเป็นสมาชิกชั่วคราวเก๋ออดิชั่นผ่านการออดิชั่นออนไลน์มาก่อนค่ะก็ส่งคลิปการเต้นแล้วก็การร้องไปตอนแรกคลิปเหมือนคลิปมีปัญหาค่ะพี่เขาก็เลยติดต่อทางไลน์มาให้ส่งคลิปไปใหม่แล้วก็พอผ่านเข้ารอบออนไลน์แล้วก็เลยได้ไปรอบ200คนก็เต้นค่ะแล้วก็ร้องเพลงวันนั้นคือแต่งตัวเต็มมาก
คนอื่นไทยญี่ปุ่นหมดเลยตัวเองคือแบบมาจากไหนมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันดูแปลกประหลาดไปเลยค่ะแต่ว่าทุกคนน่ารักมากจริงๆส่วนพอผ่านรอบ200คนแล้วก็เป็นรอบ50คนรอบ50คนเนี่ยเหมือนเขาฟิกว่าจะให้เราร้องเพลงแล้วก็เต้นเพลงแบนวากอนที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นไปค่ะฝึกก็ยากมากเหมือนกันเพราะว่าเราต้องร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นซึ่งเราก็ต้องจำเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นด้วยจนไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เข้ามาเป็น7คนสุดท้ายเหมือนกันบอกว่าวันนั้นแต่งตัวประหลาดกว่าคนอื่นครับ ดูสาวไปเลยค่ะดูโตแบบโตมากโตจนแบบเหมือนจะไปเล่นงิ้วค่ะประมาณนั้นเลยจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองคืออะไรบ้างเกคิดว่าจุดเด่นของเกนะคะเกเป็นคนมั่นใจค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองชอบเต้นมากๆแล้วก็เป็นคนเต็มค่ะเต็มจนล้นไปเลยจุดด้อยก็เป็นคนพูดมากค่ะพูดไม่หยุดเลยเกิดว่าเราต้องเป็นผู้ท้าชิงครับอยากจะท้าชิงกับใครใน6คนที่เหลือ6คนที่เหลืออยากท้าชิงกับพี่ว่านหมูค่ะคิดว่าจะชนะไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะพยายามฝึกฝนตัวเองให้ดีที่สุดเพราะพี่มันมงเนี่ยเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์มากอยู่แล้วก็อยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถมากแค่ไหนที่จะเอาชนะพี่มันมุกได้หรือเปล่าค่ะเรากลัวผู้ท้าชิงแบบไหนกลัวผู้ท้าชิงแบบไหนจริงๆเก๋คิดว่าเก๋ไม่กลัวค่ะอยากเข้ามาแบบไหนก็เข้ามาได้เลยเพราะว่าเก๋เป็นคนที่มั่นใจมากๆแต่ถ้าแพ้ก็น่าแตกเหมือนกันแล้วคิดว่าตัวเองจะชนะไปเรื่อยๆจนได้เดบิวเป็นเจ็ดคนสุดท้ายนะอนาคตมันไม่แน่นอนนะคะอาจจะมันขึ้นอยู่ที่กรรมการด้วยค่ะว่ากรรมการจะชอบเกตหรือเปล่าค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปอยู่ใน last idol จริงๆที่เป็นเจ็ดคนจริงๆค่ะแล้วขอกำลังใจเป็นภาษาอีสานหน่อยเด็กอุบลใช่ไหมเราอ่ะถูกต้องค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้ำเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตาลสมาชิกชั่วคราวหมายเลข7ค่ะเล่าถึงประสบการณ์การออดิชั่นจนมาเป็นตัวยืน7คนในรายการตาลนะคะไม่มีประสบการณ์การออดิชั่นมาก่อนเลยค่ะแต่ว่าตอนที่มาออดิชั่นก็จะมีความกังวลแล้วก็ความกลัวมากๆเลยค่ะตอนออดิชั่นตาลก็ได้โชว์ร้องเพลงไปแต่ว่าก็จะมีความตื่นเต้นทำให้เสียงสั่นนิดนึงแต่พี่ๆทีมงานก็ช่วยผ่อนคลายได้โดยการให้ตัวตาลนะคะร้องเพลง Happy Birthday ค่ะก็ทำให้หายกังวลไปจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองคืออะไรคะจุดเด่นจุดด้อยล่ะคะจุดเด่นคิดว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าเวลาตาลยิ้มนั้นจะมีความสดใสเพิ่มขึ้นมาค่ะแต่จุดด้อยก็คือตาลนั้นยิ้มไม่ค่อยเก่งค่ะจะชอบเผลอทำหน้ามึนๆบางทีทำให้ดูอาจจะดูไม่ค่อยดีค่ะเห็นว่าพี่ตาลชอบเล่นมุกตลกขอสักหนึ่งมุกหน่อยค่ะช่วงนี้ถ้าเป็นโควิดรักษาไม่แพงนะคะทำไมเหรอคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดเห็นว่าพี่ตาลชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดคะตอนนี้ชอบเล่นเกม Stardew Valley ค่ะแล้วก็ OverwatchDead by Daylight 3เกมนี้ค่ะสูสีกันก็ถือเป็นพี่สาวคนรองต่อจากพี่มั่นมุกดูแลน้องๆอีก5คนเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมหรอคะน้องๆเป็นเด็กดีค่ะดูแลไม่ค่อยเหนื่อยแต่บางทีก็มีปวดๆกันบ้างให้หัวปวดนิดนึงแต่ว่าก็ยังโอเคคุมได้อยู่ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆให้ถ้าพูดจริงๆก็คือน้องๆ น่าจะเป็นฝ่ายเหนื่อยมากกว่าคอยช่วยสอนพี่ตาลร้องเพลงสอนเต้นอะไรพวกนี้ค่ะเลือกท้าชิงกับใครในอีก6คนที่เหลือเพราะอะไรและคิดว่าตัวเองจะชนะไหมคะถ้าให้เลือกผู้ท้าชิงนะคะจะเลือกเป็นน้องต้นน้ำค่ะเพราะว่าน้องต้นน้ำอยู่ในตำแหน่งที่1ค่ะแล้วในตำแหน่งที่1นั้นมีความโดดเด่นเป็นที่จดจำในเอ็มวีหรือตอนแสดงโชว์ก็ตามนะคะแล้วจะชนะไหมอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าจะพยายามให้ดีที่สุดค่ะผู้ท้าชิงที่เรากลัวที่สุดมีลักษณะแบบไหนคะผู้ท้าชิงที่พี่กลัวที่สุดนะคะก็จะเป็นคนที่มาพร้อมความสามารถและความมั่นใจค่ะ
าจจะทำให้พี่เกิดความหวั่นไหวหวั่นใจได้ค่ะคิดว่าตัวเองจะฟันฝ่าจนไปถึงสมาชิกตัวจริงได้หรือเดบิวต์ได้หรือไม่คะด้วยกฎกติกาที่ยังไม่แปลกใหม่นะคะก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะสามารถเป็นอยู่รอดไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายได้หรือเปล่าแต่ว่าก็จะพยายามให้ดีที่สุดค่ะLast Idol นะคะเป็นรายการ Survival Audition ค่ะซึ่งมีฟอร์แมตมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งในแต่ละวีคก็จะมีผู้ท้าชิงมาท้าชิงตำแหน่งกับพวกเราค่ะและใครอยู่ได้จนถึงวีคสุดท้ายก็จะได้เดบิวต์เป็นตัวจริงของ Last Idol ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากทำงานในวงการบันเทิงอยากเป็นไอดอลก็ลองสมัครมาได้นะคะที่ www.lastidol.co.th ค่ะรายการของเรานะคะจะฉายที่ช่อง7 HD นะคะเริ่มวันที่9พฤษภาคมเวลา 12:30 นถึง 13:30 นทุกวันอาทิตย์ค่ะติดตามพวกเราได้ที่ Official Page Last Idol Thailand และ Instagram Page Last Idol Thailand ค่ะ Twitter นะคะขอบคุณค่ะ